เราจะได้พบนะครับแล้วก็พูดคุยกับผู้ที่ประสบความสำเร็จนะครับจากโครงการเล็กสตรีมมิ่งแฟนตาซีนะครับครั้งที่1เลยนะครับนั่นก็คือคุณจิราภาบริสุทธิ์นะครับและจะมานั่งพูดคุยกับท่านศาสตราจารย์ดร.พิเชษฐ์วิริยะจิตราด้วยครับสวัสดีทั้งสองท่านครับพี่เริ่มต้นด้วยสถิติก่อนเลยนะได้ครับได้ครับคุณจิราภาเนี่ยเมื่อวันที่1เมื่อวันที่29เดือน1มาร่วมเล็กสตรีมมิ่งแฟนตาซีด้วยน้ำหนัก 99.6 กิโลนะคะแล้ววันที่2หลังจากที่วันที่6เดือน2ผ่านไป1สัปดาห์ครับนะฮะเรามาวัดกันใหม่เนี่ยน้ำหนักไปอยู่ที่97ลดไป2กิโล2โลกว่าพอสัปดาห์ที่4ครับนะฮะวันที่26เดือนกุมภาน้ำหนักจาก97ลงไปเหลือ91นะฮะลดไปอีก6โลแล้วก็เมื่อวันที่18เดือนมีนาวัดแล้วน้ำหนักอยู่ที่ 86.7 ทั้งหมดลดไป 12.9 หรือ13โลอันนี้น้ำหนักนะครับมาดูที่จุดเหนือสะดือนะคะตอนมาเนี่ยวันแรกมาที่107เซนติเมตร1สัปดาห์ผ่านไปเหลือ95เซนติเมตร4สัปดาห์ผ่านไปเหลือ88เซนติเมตรและเมื่อ7สัปดาห์ผ่านไปเหลือ 84.5 เซนติเมตรลดไปทั้งหมด 22.5 เซนติเมตรโอ้เกือบฟุตนึงอ่ะใช่ส่วนจุดผ่านตรงสะดือเป๊ะเลยครับวันที่มาเนี่ยนะ109เซนติเมตรหนึ่งสัปดาห์ผ่านไป106 4สัปดาห์ผ่านไป99และ7สัปดาห์ผ่านไป95ลดไปทั้งหมด14เซนนะคะจุดใต้สะดือนะบริเวณหน้าท้องซึ่งจะเป็นบริเวณที่ใหญ่กว่าเพื่อนเนี่ยนะฮะตอนมานั้น123เซนติเมตรผ่านไป1สัปดาห์111เซนติเมตรผ่านไป4สัปดาห์108เซนติเมตรและ7สัปดาห์นั้น103เซนติเมตรหมดไปทั้งหมด20เซนติเมตรโอ้โหสุดท้ายที่เข้าแข่งชนะนะขาเนี่ยมาที่76เซนติเมตรครับวันนั้นลดไป6เซน1สัปดาห์ผ่านไปนะก็ได้70เซนและ4สัปดาห์ผ่านไป67เซนและปัจจุบันก็ค่อนข้างจะอยู่ตัวที่67เบ็ดเสร็จลดไปที่9เซนติเมตรนะต้องถามคุณจิรภาครับว่าตัวเลขเดิมๆเนี่ยทำไมถึงเป็นคนตัวใหญ่ขนาดนั้นก็ทานอาหารเก่งนะคะเรื่องการกินเป็นสิ่งสำคัญเป็นกรรมพันธุ์ไหมฮะที่บ้านรูปร่างตัวสูงใหญ่ไหมฮะก็มีส่วนบ้างค่ะมีส่วนบ้างนะครับแล้วก็มีความทุกข์ทรมานไหมฮะสมัยที่เป็นคนตัวใหญ่เป็นผู้หญิงตัวใหญ่ๆอาจจะเรียกว่าอดีตนะอดีตแล้วนะเป็นยังไงบ้างครับตอนนั้นก็คิดนะคะว่าถ้ามีสิ่งอะไรดีๆเข้ามากับชีวิตเราที่มันลดความอ้วนได้อะไรเงี้ยคือทดลองมาหลายยี่ห้อแล้วค่ะเคยคิดไหมว่าจะลดได้อะไม่เคยอะค่ะไม่ไม่จะสิ้นหวังแล้วอะรู้สาเหตุไหมสาเหตุที่ทำให้เราตัวอ้วนใหญ่อ๋อทานข้าวตอนกลางคืนแล้วก็ทานเยอะค่ะอ๋อเป็นคนทานข้าวตอนก่อนนอนค่ะแล้วก็ทานเยอะทานเยอะเป็นคนแขนขาใหญ่ค่ะรูปร่างใหญ่แล้วนึกยังไงคะเนี่ยเกิดแรงบันดาลใจยังไงเข้ามาร่วมกับเล็กทริปมิ่งแฟนตาซีเขาเนี่ยอ๋อมีพี่เขาบอกว่าสินค้าตัวนี้ลดดีอยากลองเพราะยังไงผลิตภัณฑ์ตัวนี้เป็นของคนไทยคนเราต้องช่วยเหลือคนไทยหนูเราบอกว่าถ้าจะให้คนอื่นสวยหนูต้องสวยก่อนเพราะหนูอยากสวยหนูบอกเดี๋ยวขอหนูไปเทสกับตัวเองก่อนตั้งเป้าไว้ที่ประมาณเท่าไหร่30โลค่ะ30โลแปลว่าจาก99จะให้เหลือ69ค่ะคิดว่าจะได้ไหมได้ค่ะอาจารย์พิเชษฐ์จะได้ไหมเห็นครั้งแรกเป็นยังไงฮะอาจารย์ถ้าเห็นครั้งแรกก็ตกใจเกือบจะไม่ให้เธอเข้าซะแล้วไม่ให้เธอเข้าแข่งขันเพราะว่ารู้สึกว่าไซส์เนี่ยมันเกินมาตรฐานที่เราเกินกว่าที่ตั้งเอาไว้ใช่ครับเพราะกลัวว่าเดี๋ยวจะดูว่าโอ้โหไอโครงการนี้มันทำอะไรกันมันจะทำอะไรไม่น่าเชื่อเกิดขึ้นหรือเปล่าแต่ว่ายังไงก็ตามอ่ะเธอก็เป็นคนสุดท้ายนะฮะแล้วคือเราก็คือเห็นแล้วล่ะว่าเอวเธอเนี่ยลดไปสวยงามแน่ๆเพราะจะมีไขมันเนื้อนิ่มๆเนี่ยเยอะแต่เรื่องน้ำหนักที่เธอบอกว่าจะเอา30โลเนี่ยผมว่ามันจะเริ่มลดยากลงครับ
สิ่งที่จะหายไปที่ทำให้น้ำหนักหายไปก็คือไขมันจะต้องลงไปขณะนี้ไขมันของเธอที่เหนือเอวนี่ลดไปเท่าไหร่นะฮะลดไป22.5 เซนแล้วอ่ะครับทั้งหมดเกือบฟุตหนึ่งแล้วเกือบฟุตหนึ่งแล้วนะครับลดผมมาลดไปอีกอย่างมากสัก10เซนผ่านสะดือลดไป14เซนแล้วใต้สะดือลดไป20เซนแล้วนะอาจจะลดไปอีกสัก10เซนเพราะนั้นน้ำหนักของตัวที่จะหายไปก็คือน้ำหนักไขมันที่หายไปนะเพราะไขมันมันจะหายไปไม่ค่อยเยอะเพราะผลิตภัณฑ์นี้เราไม่ได้ลดน้ำหนักเราลดเฉพาะไขมันเมื่อไขมันหายไปมันก็น้ำหนักก็หายไปก็คือมันเป็นส่วนเกินของร่างกายครับร่างกายไม่ได้ต้านจะยากแต่ประมาณสัก75น่าจะได้ครับเพราะตอนนี้อยู่ที่80ในขณะเดียวกันนี่ครับพอไขมันหายไปมันจะมีส่วนของการสร้างกล้ามเนื้อเพิ่มขึ้นด้วยครับกล้ามเนื้อหนักกว่าไขมันนะใช่ครับแต่ว่ากินที่น้อยนะเพราะนั้นก็รูปร่างจะเพียวลงรูปร่างจะดีขึ้นแต่น้ำหนักอาจจะไม่หายไปครับผมถึงบอกว่าผลิตภัณฑ์นี้ถ้าอยากจะดูประสิทธิภาพให้ดูที่กระจกอย่าไปดูบนเครื่องช่างดูรูปร่างเราในกระจกดังนั้นต้องถามคุณเจรภาว่าทำยังไงตลอด7สัปดาห์ที่ผ่านมานวดเองค่ะเวลาว่างก็นอนดูทีวีก็นวดตัวเองอาบน้ำเสร็จก็ไม่ได้ไปไหนก็นวดตัวเองถ้าออกไปทำงานก็นวดเสร็จแล้วก็แต่งตัวไปทำงานก็สบายสบายคือนวดยังไงแบบเค้นต้องกดต้องตบต้องอะไรไม่เพราะปกติกันไม่ตบค่ะไม่ตบไขมันไม่ตบเลยทาไปเฉยเหมือนทาบอดี้โลชั่นทั่วไปใช่ค่ะแต่ก็คือผิวหน่อยค่ะจะได้ครีมเข้าไปมันเหนียวหนาไหมไม่ค่ะเย็นสบายอ๋อเย็นสบายแล้วก็ทุกเวลาที่มีเวลาว่างค่ะแต่ส่วนมากจะเป็นเช้ากับกลางคืนค่ะเช้ากับกลางคืนแล้วเรื่องของการบริโภคล่ะครับก็รู้สึกว่าจะน้อยลงอ่ะเพราะทานแค่อิ่มเห็นจะพิเชษบอกว่าครีมตัวนี้จะช่วยทำให้หิวน้อยลงด้วยหรือครับเพราะอะไรครับครับตรงนี้พูดแล้วจะมีปัญหากับอย.หรือเปล่าเอาไม่เป็นไรครับปัญหาของอาจารย์ไม่ใช่ปัญหาของผมนะในเชิงวิทยาศาสตร์ในเชิงวิทยาศาสตร์ที่เราทดสอบนะครับสิ่งที่เข้าไปมันจะทำให้ในเซลล์ไขมันเนี่ยซึ่งมีไขมันอยู่เยอะเนี่ยถูกป้อนเอาไขมันถูกป้อนเข้าไปในส่วนที่เป็นเตาเผาไขมันที่เรียกว่าไมโทคอนเดรียแล้วไขมันก็เปลี่ยนเป็นพลังงานให้เราได้ใช้นะฮะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าเราก็มีพลังงานมากขึ้นจากไขมันส่วนเกินนะฮะซึ่งอยู่ในเซลล์นะเพราะฉะนั้นเซลล์ก็ลดขนาดลงพร้อมๆกับมีพลังงานเพิ่มขึ้นก็คือการที่จะเติมพลังงานใหม่ก็ไม่จำเป็นครับในแต่ละเซลล์ก็ไม่จำเป็นเพราะในเนื้อเยื่อส่วนที่มีเซลล์เหล่านี้อยู่มันก็ไม่จำเป็นต้องมีพลังงานเหมือนกันครับไม่จะมาเพิ่มขึ้นเหมือนกันอาหารมื้อที่เรากินเข้าไปมื้อที่แล้วครับก็ไม่ค่อยได้ใช้เพราะว่าเราเอาไขมันส่วนเกินที่มีอยู่ที่มีอยู่ไปใช้เพราะผลิตภัณฑ์ของเราตรงนี้มันไปเร่งการเผาผลาญไขมันส่วนเกินโดยการให้มันป้อนเข้าไปในเตาเผาพลังงานของเซลล์ก็เลยไม่อยากกินอะไรเพิ่มครับเพราะนั้นเราก็จะกินน้อยลงน้อยลงน้อยลงในที่สุดเนี่ยเราจะมีการสร้างนิสัยการกินใหม่นะเรื่อยๆจนกระทั่งในที่สุดก็กินแต่พอเพียงกับความต้องการของร่างกายก็จะอยู่ตัวเรื่องของน้ำหนักของสาเหตุที่คนเราอ้วนก็เพราะว่ากินเกินโดยไม่รู้ตัวสะสมโดยที่ไม่รู้ตัวแล้วกระเพาะของเราก็ใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นทีนี้เราก็เพลินกับการที่มันก็เพาะใหญ่เพราะความรู้สึกมันดีเออ enjoy eating มันความรู้สึกมันดีนั่นก็เพลินนะครับนั่นก็เป็นนิสัยที่เรากินเกินโดยไม่รู้ตัวแต่นี้พอควบคุมได้มันก็สบายครับวันนั้นที่ชนะเหล่าขาความรู้สึกเป็นไงครับถามนิดนึงก็ตื่นเต้นนะคะว่าผลิตภัณฑ์ตัวนี้ดีจริงสามารถลดได้ด้วยก็เลยใช้ต่อใช่ค่ะก็เลยใช้ต่อแล้วก็บอกต่อเพื่อนอะไรเงี้ยอยากให้คนอื่นก็สวยมากเพราะว่าคนอ้วนเนี่ยมันลำบากตอนเดินตอนนั่งตอนจะไปไหนกับใครเงี้ยแล้วตอนนี้คนข้างๆเขาพูดอะไรบ้างไหมเกี่ยวกับการที่หุ่นเราประมาณนี้ค่ะก็คือคนที่ว่าให้กำลังใจที่สุดก็คือลูกชายลูกชายก็บอกกับบนเตียงกับก่อนที่จะมาแข่งลูกชายก็บอกว่าแม่ครับขอให้ชนะนะกำลังใจมาให้กำลังใจค่ะกำลังใจดีที่สุดแล้วก็ตัวนี้ก็แฟนก็พูดว่าผอมลงหน้ากอดขึ้นไปด้วยเลยนะต้นเอาคนนี้หนึ่งแล้วมันมีผลทางด้านอื่นไหมเช่นบางผลิตภัณฑ์เนี่ยงุดงิดร่างกายมีผื่นคันมีอะไรข้ามีผลข้างเคียงอะว่างั้นอะไม่มีครับสบายดีก็มีความสุขดีนอนหลับก็ดีตื่นนอนก็แฮปปี้ดีดีทุกอย่าง
ต้องมีผลข้างเคียงมีคนเขาบอกพี่ว่าผิวดีขึ้นก็ถึงมองไงว่าหน้าปอดคือพี่เคยคุยคนที่เขาใช้เขาบอกผิวเขาเนียนขึ้นครับถ้าใครที่มีรอยผิวส้มผิวส้มเซลลูไลท์เซลลูไลท์เซลลูไลท์หายไปง่ายๆนะครับรอยหลังคลอดรอยแตกจะน้อยลงรอยแตกใบงานะฮะน้อยลงแผนที่โลกเดินไปก็คือแมงก็หาลูกแมงไม่เจอหรอกแผนที่โลกเดินไปเนี่ยอาจารย์เช่นครับอธิบายนิดหนึ่งทำไมน้องเขาถึงได้ความสำเร็จตรงนี้เกิดขึ้นผลิตภัณฑ์ที่ใช้กับน้องเขาเนี่ยมันทำงานอย่างไรครับครับคือหลักการเราก็ใช้ผลิตภัณฑ์ที่เรารู้ที่เรามีการวิจัยทดสอบแล้วนะฮะว่ามันช่วยในการนำไขมันไปเผาให้เป็นพลังงานให้เร็วขึ้นนะครับเราก็ใส่ไอสารตัวเนี้ยซึ่งเราอยู่ในผลิตภัณฑ์ที่จำหน่ายแล้วทั่วโลกนะครับแล้วก็มีการทดสอบใน3สถาบันทางการแพทย์ว่าใช้ได้ผลปลอดภัยไร้ผลข้างเคียงนะครับก็เพียงแต่ว่าเราทำอย่างไรที่จะเอาสารตัวเนี้ยซึ่งเราเรียกว่าซุปเปอร์ไฮโซนะครับเป็นชื่อวิทยาศาสตร์ที่เราตั้งขึ้นมาเราไปบรรยายทั่วโลกเราใช้คำว่าซูเปอร์ไฮโซเพราะเราบรรยายผลิตภัณฑ์ไม่ได้ครับเข้าใส่ทำยังไงที่ใส่เข้าไปในครีมแล้วให้มันซึมเข้าไปใต้ผิวหนังซึมเข้าไปในผิวหนังแล้วก็ไปทำงานกับเซลล์บริเวณนั้นแล้วทำให้ไขมันในเซลล์ละลายถูกเร่งเอาถูกเร่งป้อนเข้าไปนะฮะคือจริงๆเป็นกระบวนการธรรมชาติอยู่แล้วแต่ตัวเนี้ยมันไปเร่งอันนี้เหมือนเราพัดเตาไฟใช่ไหมครับใช่ครับคือในปกติเนี่ยในเซลล์ถ้ามันจะมีถ้ามีแป้งอยู่นะครับมีพวกคาร์โบไฮเดรตอยู่มีไขมันอยู่ธรรมชาติจะเผาแป้งหรือพวกคาร์โบไฮเดรตนี่ก่อนแต่ถ้าซูเปอร์ไฮโซเข้าไปในเซลล์ปั๊บมันจะสวิตช์มันจะทำให้ไขมันป้อนเข้าไปก่อนนะโดยการไปเปลี่ยนเอนไซม์ก็เร่งกระบวนการนะเอนไซม์ที่ใช้วันแป้งก็ไม่ได้ใช้ครับแล้วแป้งคือส่วนที่เราทำให้เราอิ่มทำให้เซลล์อิ่มแต่ไขมันมันทำให้ไม่รู้สึกไม่รู้สึกแต่ไขมันก็ทำให้เราดูฉุกแล้วไขมันหายไปเมื่อไขมันหายไปมันจะยุบมากนะฮะเพราะไขมันกินที่เยอะใช่ไหมครับครับแล้วก็ได้พลังงานเยอะด้วยคือพลังงานคาร์โบไฮเดรตก็ยังเอาไปใช้ได้ใช่ครับทันทีเลยตอนนี้คาร์โบไฮเดรตจะถูกใช้น้อยลงไขมันเนี่ยจะถูกเป็นตัวที่เอาไปใช้ก่อนแล้วก็กลายเป็นพลังงานที่เราได้ใช้มวลคาร์โบไฮเดรตที่เรากินไปมื้อที่แล้วก็เก็บไว้ก่อนครับมื้อต่อไปก็กินน้อยลงอาจารย์ครับพูดอย่างนี้ก็แปลว่าคนที่จะใช้ผลิตภัณฑ์นี้ผลที่ได้รับมันคงจะไม่เท่ากันใช่ครับบางคนได้มากบางคนได้น้อย คนประเภทไหนได้มากคนประเภทไหนได้น้อยคนที่มีไขมันเยอะๆจะได้มากเนื้อนิ่มๆนะครับหลังคลอดบุตรนะครับแล้วถ้าไม่เคยใช้ผลิตภัณฑ์ตัวอื่นมาก็ย่อมจะง่ายกว่านะครับอย่างนี้เป็นต้นไม่มีการสะสมนะครับอย่างของคุณชลาภานี่ยังจะลดลงไปได้อีกไหมผมกะเมื่อกี้คุยกับเธอครับผมว่าจะให้เธอลดลงไปถึงสักเนี่ยสักตอนนี้เริ่มตั้งแต่ 99.6 ใช่ไหมครับคือประมาณ100อ่ะนะฮะอยากให้เหลือ70ลงไปได้ถึง70กิโลเลยผมเชื่อว่าได้ก็30โลตามที่เธอตั้งเป้าไว้ครับนะครับก็เพียงแค่ทานวดจะต้องมีตัวไอ้ซุปเปอร์ไฮโซที่ผมก็ใส่เข้าไปในครีมอ่ะก็เธอใช้ดื่มด้วยดื่มด้วยได้อีกนะโอ้สุดยอดเลยฮะนี่แหละครับคุณผู้ชมครับนี่คือผลิตภัณฑ์ของนักวิทยาศาสตร์ไทยที่ได้ทำการค้นคว้าวิจัยเป็นเวลายาวนานนะครับก็คือใช้ความรู้อย่างเต็มที่และใช้จิตใจที่มีความปรารถนาดีต่อผู้บริโภคแล้วก็ทำสิ่งนี้ออกมาในขณะที่ทำนั้นเนี่ยไม่เพียงแต่จะหวังผลที่ปรารถนาให้เกิดขึ้นเท่านั้นแต่ยังคงระมัดระวังในเรื่องของผลข้างเคียงไม่ให้เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นผลิตภัณฑ์นี้จึงเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีความปลอดภัยไร้ผลข้างเคียงนะครับและในขณะเดียวกันผลิตภัณฑ์นี้เนี่ยใช้ได้ผลอย่างไรนั้นเราไม่ได้บอกว่าทุกคนจะได้ผลเท่ากันทั้งนี้เพราะว่าสรีระและรูปร่างของทุกคนนั้นแตกต่างกันไปเมื่อกี้อาจารย์พิเชษก็บอกแล้วนะครับว่าคนที่มีไขมันมากและเนื้อนิ่มคนที่หลังคลอดนั้นจะได้ผลดีกว่าคนที่เนื้อแข็งไปแล้วนะครับแล้วก็ในขณะเดียวกันเนี่ยตอนเริ่มต้นนั้นเนี่ยผลลัพธ์ที่ได้นั้นจะสูงมากแต่ก็ค่อยๆจะลดลงไปหลังจากที่ไขมันส่วนเกินนั้นเริ่มหายไปเพราะฉะนั้นส่วนที่ลดลงไปนั้นก็จะน้อยลงนะครับนอกเหนือจากการที่เราจะภาคภูมิใจในนักวิทยาศาสตร์ไทยที่ทำสิ่งดีสิ่งงามเหล่านี้แล้วเนี่ยนะครับเราก็อยากจะบอกได้เลยว่าการกระทำตรงนี้เนี่ยมันไม่ใช่เป็นการกระทำเชิงพาณิชย์เท่านั้น
แต่เป็นการกระทําที่ให้คุณประโยชน์กับเพื่อนมนุษย์ด้วยกันเพราะว่ามนุษย์นั้นเนี่ยอยากจะสุขและอยากจะสวยแล้วก็ด้วยความสามารถทางนักวิทยาศาสตร์ไทยและความตั้งใจดีของนักวิทยาศาสตร์ไทยนี่นะครับที่ทําให้มีผลิตภัณฑ์ที่สุขสวยอย่างเซฟเกิดขึ้นครับนี่คือสิ่งที่เราอยากจะฝากท่านทั้งหลายเอาไว้ว่าถ้าหากแม้ท่านอยากจะเป็นคนสวยท่านต้องดูแลตัวเองครับถ้าท่านอยากเป็นคนสวยท่านต้องลงทุนครับไม่ว่าจะเป็นเงินเวลาความพยายามแล้วก็จิตใจที่มั่นคงในการจะทำสิ่งเหล่านี้นะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณทั้งสองท่านมากเลยนะครับนี่แหละครับของดีที่เราอยากจะบอกเพื่อให้คุณได้